อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะตื่นเต้นนะก็เราเรียนประวัติศาสตร์นะคะเรียนเพื่อให้รู้แล้วเราก็พิจารณาดูเพื่อให้รู้แจ้งเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้นะคะเราจะมาแถลงความประทับใจกันค่ะตั้งแต่เรียนมานะคะสัปดาห์แรกจนสัปดาห์สุดท้ายนะคะก็ไม่เคยขาดเลยแล้วก็จะบอกว่าประทับใจนบีทุกท่านนะคะแต่ว่าวันนี้มันต้องเลือกก็เลยเลือกที่ประทับใจมากที่สุดนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก อุปกรณ์ค่ะดูพร้อมท่านนบียูซุฟนะคะก็ด้วยความที่ท่านมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเยอะนะคะก็หลักๆเลยก็คือท่านจะมีความยำเกรงในอัลเลาะห์นะคะแล้วก็มีความอดทนนะคะต่อสิ่งยั่วเย้าแล้วที่สำคัญก็คือท่านเนี่ยให้อภัยเป็นความรักในการให้อภัยพี่น้องนะคะแต่ว่าฉากที่ประทับใจสุดๆก็จะเป็นท่านนบียูซุฟกับนางซูไลคอนะคะก็เลยจะขอหยิบยกมาพูดในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณลักษณะของท่านที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือท่านเป็นคนที่เป็นบุรุษที่มีรูปร่างหน้าตาดีค่ะสาวๆคนไหนเห็นจะต้องหลงรักจริงไหมคะค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยค่ะก็ด้วยคุณสมบัตินี้นะคะก็จึงทำให้นางซุไลคอนะคะหลงรักในตัวนบียูซุฟนะคะแล้วก็นางก็วางแผนนะคะเมื่อสบโอกาสนางก็วางแผนนะคะเข้าไปกระชากเสื้อจนเสื้อเนี่ยมันขาดจากทางด้านหลังนะคะพอมันขาดเสร็จแล้วเนี่ยนางก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคะด้วยความที่ว่านางถูกปรามาสนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปหลงรักทาสหนุ่มนางก็เลยจะแก้แค้นพวกสาวๆที่ปรามาสนางด้วยการจัดงานเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็เชิญสาวๆเนี่ยมาในงานเลี้ยงของตัวเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนางก็เรียกนบียูซุฟออกมานะคะสาวๆเห็นตกตะลึงค่ะหล่อมากๆจนมีดเนี่ยค่ะมันบาดมือแต่จะบาดให้ดูก็ยังไงอยู่นะคะเดี๋ยวเจ็บตัวค่ะก็พอมีดบาดเสร็จแล้วเนี่ยสาวๆก็เข้าใจเลยเอ๋อเลยว่าเข้าใจนางซุไลคอแล้วว่าทำไมถึงไปหลงรักทาสหนุ่มเพราะตัวเองเห็นตัวเองก็หลงรักเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เลยจะมาพูดในแง่มุมของเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารักกันนะคะก็รักกันเพื่อเลาะนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยได้มีคนรักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในเรื่องนี้นางซุไลคออาจจะรักแบบผิดๆเพราะว่านางรักแบบอยากได้ท่านนบีมาครอบครองนะคะก็เลยเป็นการรักที่ผิดตอนนี้ใหม่เห็นว่าตรงนี้มันมีจุดพลิกที่ว่ามันเป็นความรักในรูปแบบของผู้หญิงเนาะซึ่งเราก็เข้าใจว่าปัจจุบันผู้หญิงบางคนเนี่ยหลงรักผู้ชายถึงขั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเหมือนเนื้อหมดตัวก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาอดีตนะคะมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรักกันได้นะคะแต่ว่ารักเราต้องมีขอบเขตให้อยู่ในศาสนาไม่รักเกินเลยเหมือนนางซุไลคอนะคะเพราะว่านางไม่ได้ทำผิดต่อตัวเองนางทำผิดกับสามีตัวเองด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่านางมีสามีแล้วตอนนี้ใหม่ก็เลยชอบเพราะว่านางซุไลคอก็มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของศาสนาค่ะไม่ทำผิดไปลักษณะแบบนั้นนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหะดีษที่สนับสนุนให้เราบอกรักกันทุกวันนะคะก็ถ้าเรามีโอกาสหรือว่ามีเวลาเพื่อนบอกรักเพื่อนก็ได้สามีภรรยาบอกรักกันจะจุมพิตกันที่ดวงตาเหมือนบางอัสอาลีก็ได้นะคะก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันจุมพิตกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะก็อยากให้ทุกคนรักกันนะคะรักกันเพื่อนล้อค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ